ก็จะเป็นการสอนแนะนำสาธิตการเดินจงกรมนะโดยผู้ปฏิบัติก็ต้องหาสถานที่เดินที่เรียบๆที่จะสามารถเดินกลับไปกลับมาเป็นเส้นตรงในระยะประมาณ 20-39 เนี่ยนะหาที่ที่จะเดินจงกรมปฏิบัติตามเสียงนี้ไปได้เลยเมื่อได้ที่ที่จะเดินจงกรมแล้วก็ยืนทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเก็บมือไว้ด้านหน้ามือขวามือซ้ายจับไว้ด้านหน้าหรือว่าบางครั้งอาจจะไฟหลังหรือบางครั้งเดินไปนานๆอาจจะปล่อยแขนตามสบายก็ได้เป็นบางครั้งยืนเจริญสติโดยทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอิริยาบถที่ยืนให้มีสติสัมปชัญญะมารับรู้กายในอิริยาบถที่ยืนอยู่ยืนอยู่ในลักษณะท่าทางอย่างไรก็รู้ตัวอยู่นะรับรู้ตัวเองร่างกายที่อยู่ในอิริยาบถที่ยืนกายที่ยืนนะก็เป็นรูปธรรมจิตที่รู้เป็นนามธรรมเปรียบเหมือนกายเปรียบเหมือนบ้านจิตใจเหมือนเจ้าของบ้านนะให้สังเกตความต่างกันระหว่างกายกับใจกายกับใจหรือจิตต่างกันอย่างไรกายไปรู้จิตใจได้หรือไม่จิตไปรู้กายได้ไหมนะจะเห็นว่าจิตไปรู้กายได้แต่กายไม่รู้จิตเหมือนเจ้าของบ้านไปดูบ้านได้แต่บ้านดูเจ้าของบ้านไม่ได้นะพิจารณาให้เห็นความต่างกันระหว่างกายกับจิตหรือกายกับใจกายเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเป็นอย่างหนึ่งกายที่ยืนเป็นรูปจิตที่รู้เป็นนามจะแนะนำให้เจริญสติเข้าถึงตัวสภาวะคือสิ่งที่เป็นจริงสภาวะหมายถึงสิ่งที่มีจริงเป็นจริงเรียกว่าสภาวะเรียกว่าปรมัตถธรรมโดยทดลองยืนเอียงน้ำหนักไปขาข้างขวาเอียงน้ำหนักไปขาข้างขวาสังเกตขาข้างขวารู้สึกอย่างไรหนักหรือเบาตึงหรือหย่อนก็สังเกตดูว่าตึงตรงไหนบ้างข้อเท้าตึงไหมน่องเข่าสะโพกสังเกตขาข้างซ้ายหนักหรือเบาตึงหรือหย่อนสลับมายืนน้ำหนักลงขาข้างซ้ายเอียงข้างซ้ายขาข้างซ้ายรู้สึกหนักหรือเบาตึงหรือหย่อนสังเกตดูว่าตึงตรงไหนบ้างข้อเท้าตึงไหมน่องเข่าโคนขาสะโพก
ข้างขวาหนักหรือเบาสลับมายืนขาข้างขวาสังเกตความรู้สึกที่ขาข้างขวาขาข้างขวาหนักหรือเบาตึงหรือหย่อนนะดูว่าตึงตรงไหนบ้างข้อเท้าน่องเข่าโคนขาสะโพกข้างซ้ายหนักหรือเบาตึงหรือหย่อนสลับมายืนขาข้างซ้ายสังเกตความรู้สึกที่ขาข้างซ้ายสลับมายืนขาข้างขวาสังเกตความรู้สึกที่ขาข้างขวาสลับมายืนขาข้างซ้ายสังเกตความรู้สึกขาข้างซ้ายย้ายมาข้างขวาลองทดลองสลับไปสลับมาดูความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกรู้สึกมันเป็นตัวสภาวะให้รู้จักสภาวะเดี๋ยวเวลาไปเดินมันก็จะมีแบบนี้ยืนตรงดูก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแตะพื้นรู้สึกอย่างไรแข็งหรืออ่อนกดเหยียบลงไปรู้สึกอย่างไรหนักหรือเบาตึงหรือหย่อนข้างซ้ายหนักหรือเบาก้าวเท้าซ้ายสังเกตความรู้สึกขาข้างซ้ายแตะพื้นกดเหยียบลงไปรู้สึกอย่างไรข้างขวารู้สึกอย่างไรก้าวเท้าขวาแตะพื้นกดเหยียบลงไปน้ำหนักลงไปรู้สึกข้างซ้ายก้าวเท้าซ้ายสังเกตขาข้างซ้ายเนี่ยสลับข้างกันไปเรื่อยเนี่ยสังเกตดูความรู้สึกข้างที่เหยียบลงไปจะรู้สึกข้างที่ยกก็จะรู้สึกเนี่ยข้างที่ก้าวยกย่างไปเนี่ยจะรู้สึกเคลื่อนไหวข้างที่เหยียบก็จะรู้สึกตึงหนักเนี่ยก็เดินสบายสบายตั้งศีรษะไว้ตรงตรงไม่ก้มถ้าเราก้มมากไปนานๆก็จะปวดคอตั้งศีรษะไว้เดินก้าวอย่างสบายสบายสังเกตดูความรู้สึกความหนักความเบาความรู้สึกตึงความรู้สึกหย่อนความรู้สึกไหวกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กำหนดดูใจที่รู้กายที่เคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้กายที่เคลื่อนไหวเป็นรูปเป็นรูปธรรมจิตที่รู้เป็นนามธรรมกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้ยืนก่อนยืนทำความรู้สึกตัวพอเดินมาสุดทางก็ให้ยืนพอเดินสุดทางก็ยืนทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้กายที่ยืนรู้ใจที่รู้หมุนตัวกลับไปข้างขวาค่อยๆหมุนตัวกลับไปข้างขวาสังเกตอิริยาบถ
ย่อยในการขยับขยื่นขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายกายที่เคลื่อนไหวเป็นรูปใจที่รู้เป็นนามเนี่ยเมื่อหมุนตัวกลับมาเรียบร้อยก็ยืนทำความรู้สึกตัวอีกยืนทำความรู้สึกตัวรู้กายที่ยืนรู้ใจที่รู้เนี่ยก็ก้าวเท้าขวาเคลื่อนไปรู้ตัวตัวพร้อมสลับข้างไปเนี่ยสังเกตความหนักความเบาข้างที่ก้าวไปก็จะรู้สึกเคลื่อนไหวเหยียบลงไปสัมผัสพื้นรู้สึกแข็งกดลงไปรู้สึกตึงยกลงมาก็รู้สึกหย่อนไหวเนี่ยเป็นตัวสภาวะความรู้สึกความหนักเบาแข็งอ่อนความไหวเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นส่วนของรูปธรรมความตึงความหย่อนความไหวความเคลื่อนไหวสังเกตรับรู้ตัวทั่วพร้อมไปเดินอย่างสบายสบายไม่เกรงตัวปรับสรีระร่างกายสบายสบายตั้งศีรษะไว้ตรงไม่ต้องก้มแต่ว่าสายตาก็ทอดลงได้รับรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเรียกว่าเดินอย่างมีสติก้าวไปอย่างมีสติกายเดินคัจฉันโตวาคัจฉามิติเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินกายเดินอยู่ไม่ใช่เราเดินกายที่เดินเป็นรูปกายก็สักแต่ว่ากายจิตที่รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อเดินไปสุดทางก็ยืนทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมระลึกรู้กายระลึกรู้ใจหมุนตัวกลับข้างขวาค่อยๆหมุนตัวกลับกลับก็รู้นะกลับมาแล้วก็ทำความระลึกรู้ตัวรู้กายที่ยืนรู้ใจที่รู้ก้าวเดินอย่างมีสตินะสลับข้างไปสังเกตดูความรู้สึกความตึงความหนักความเบาความหย่อนความไหวกายใจรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้เมื่อเราฝึกเดินมากขึ้นมากขึ้นก็จะหัดรู้ได้ทั้งตัวเวลาเดินความไหวความสะเทือนขึ้นมาทั้งกายเหยียบลงไปสะเทือนขึ้นมาถึงลำตัวศีรษะก็มีสังเกตได้ทั้งตัวรับรู้ได้ทั้งตัวรู้กายเคลื่อนไหวสะเทือนกระเพื่อมทั้งตัวใหม่ๆแล้วก็เดินจงกรมเนี่ยใหม่ๆอาจจะเดินประมาณ30นาทีพอเดินแล้วก็ไปนั่ง30นาทีนะเดิน30นาทีนั่ง30นาทีพอเราฝึกมากขึ้นมากขึ้นก็จะเดินได้มากจนกระทั่งเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงเนี่ยเดินจริงๆก็ต้องไปเดินส่วนตัวนะหาที่เดินส่วนตัวที่จะเดินเ
จงกรมกลับไปกลับมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสงส์ของการเดินจงกรมไว้มี5ประการด้วยกัน1ก็จะทำให้เป็นคนอดทนในการเดินทางไกลคนที่เดินจงกรมจะเป็นประจำเดินได้ไกลเดินได้เกร็งไม่เป็นคนปวดเมื่อยง่ายร่างกายแข็งแรง2โรคภัยไข้เจ็บเบาบาง3ก็ทำให้เกิดความเพียรปรารภความเพียรได้ตลอดทั้งวันมีการสลับเดินบ้างนั่งบ้าง4อาหารย่อยง่ายเดินลำไส้เคลื่อนไหวอาหารย่อยง่าย5สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมก็จะตั้งมั่นได้นานถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยพอมานั่งจิตก็จะรวมตัวตั้งมั่นได้ดีได้นานงั้นก็ต้องเดินจงกรมอยู่เป็นประจำถ้าเราเดินจงกรมได้เวลาเราก็ไปหาที่นั่งปฏิบัติทำอย่างนี้ได้ทั้งวันโดยเฉพาะที่เราฉันข้าวไปใหม่ๆรับประทานอาหารไปใหม่ๆก็ต้องเดินจงกรมเพื่อช่วยย่อยอาหารไม่งั้นมันจะไปนั่งแล้วก็ง่วงเรียกว่าเมาอาหารการบรรเทาความเมาอาหารหรือการต้องเดินต้องเคลื่อนไหว